อนเล่นงี้เลยเหรอเอาสิเรื่องสิโอ้ยอย่างนี้นี่มันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกนะนี่เอานี่ไปกินนี่เป็นไงล่ะฮะเป็นยังไงเข้ามาสิกินสิกินสิกินน่ะโดนแน่เฮ้ยนั่นเจ๊เจ้าของบ้านเช่าไงนะเฮ้ยสงสัยจะมีคนมาอยู่ใหม่ไม่ใช่เราไปทำความรู้จักกันเชิญเลยค่ะไปทำความรู้จักหน่อยก็ดีเหมือนกันเชิญค่ะสวยด้วยบ้านหลังนี้แหละค่ะที่ว่างอยู่นะคะเนี่ยนะคะโอ่งโถงเย็นสบายเลยค่ะห้องก็กว้างค่ะถูกๆอย่างนี้ไม่มีแล้วนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นรบกวนขอเข้าไปดูได้ไหมคะอุ้ยได้ค่ะเดี๋ยวป้าจะไขแจใจเห็นอุ้ยคุณสังเนี่ยตกใจหมดเลยอะอยู่เนื้อกับตัวนะจ๊ะเจ๊เจ๊พาใครมาครับคนใหม่มาอยู่ค่ะพามาดูห้องอุ้ยตายคุณมีก็มาด้วยสบายดีเหรอคะสบายดีครับแล้ววันนี้ไม่สอนพิเศษเหรอคะหยุดพักผ่อนบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับอะไรคะจะดูจะไม่แนะนำไม่รู้จักบ้างเฉยหรอครับอ๋อนี่คุณนุชนาธคะนี่คุณเสริมศักดิ์ค่ะทำประกันชีวิตนะคะและนี่อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ค่ะชื่อคุณวีระชัยค่ะอยู่บ้านทางขวามือนี่ละค่ะนี่นะคะและนี่คือคุณนุชนาธนะคะทำธนาคารค่ะเธออยู่กับน้องสาวเธอน้องสาวชื่อนีลนุชค่ะนีลนุชนี่คะทำงานด้วยเรียนกศน.ด้วยค่ะรู้จักกันไว้ก็ดีนะคะอีกหน่อยก็เป็นเพื่อนบ้านกันแล้วอย่างนั้นเชิญเลยค่ะนี่โชคดีนะที่มีนึกได้ทั้งนั้นนะใส่แก้วเลยมานี่ลูกพอกินได้นี่นะนี่เดี๋ยวเอาเนี่ยนะไปให้คุณเสริมศักดิ์แล้วก็อาจารย์วีระชัยนะจ๊ะบอกเขาว่าเราเอาแกงส้มมาขอบคุณที่เขาช่วยเราจัดบ้านเข้าใจไหมได้เลยค่ะนี่จะรีบยกไปให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะยกดีๆล่ะระวังหกด้วยรู้ไหมค่ะตานายแล้วนายจะทำยังไงฮะทำยังไงเหรอเราก็เดินนี่สินี่เมียวเมียวเมียวเหงาเมียวเมียวเมียวเหงาเดินอย่างนี้เลยเหรออ่าฮะนายไปไหนเดินนี้ก็ต้องคิดกันหน่อยสิผมกินอะไรอ่ะกินอะไรเป็นหวัดโอ้ยคืออะไรมาครับเนี่ยโอ้ยเปิดเลยค่ะเชิญครับเชิญครับโอ้โหหอมชื่นใจเลยครับหอมไหมคะแกงส้มนี่พี่นุชทำเองกับมือนะคะนี่กำลังร้อนๆอยู่เราเห็นไหมคะอ๋อครับน้องลีครับผมค่ะก็เลยให้แบ่งมาให้คุณเสริมศักดิ์กับอาจารย์วีระชัยลองชิมดูค่ะโอ้ยเรียกพี่ว่าพี่วีเฉยๆก็ได้ฮะครับแล้วก็เรียกพี่เสริมศักดิ์เอ้ยศักดิ์อย่างเดียวก็ได้ครับไม่เด็กไปเหรอคะไม่เด็กครับอุ้ยขันเลยครับแม่อุ้ยกำลังเล่นหมากรุกกันอยู่ด้วยเหรอคะเนี่ยครับผมก็พอดีมาช่วยคุณรู้สึกมียกของครับก็เลยเล่นค้างกันไว้นะครับครับแต่เดี๋ยวคงจะจบเกมแล้วล่ะฮะอ้าวทำไมล่ะคะลูกคาดเรียบร้อยไอ้โกงนะหรือเปล่าเนี่ยครับโกงอะไรก็จากนี่ก็มานี่ไงก็ถูกแล้วกันเนี่ยก็เดินไม่ได้อีกแล้วเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าแพ้เป็นพระครับชนะเป็นมารครับเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าเนี่ยแพ้ทุกทีก็พูดอย่างนี้ทุกทีแหละครับแหมแต่เห็นกระดานหมากรุกทีไรเนี่ยนะคะทำไมนึกถึงค่ะการหาพื้นที่ทุกทีเลยแหละค่ะครูอาจารย์สอนเลขที่โรงเรียนนี่แหละชอบยกตัวอย่างกระดานหมากรุกทุกทีเลยแหละค่ะเดี๋ยวๆฮะมันเกี่ยวกันด้วยเหรอครับไอ้หาพื้นที่กับกระดานหมากรุกเนี่ยครับแน่นอนสิคะเสียใจด้วยนะเพื่อนเพราะน้องมันเกี่ยวซะยิ่งกว่าเกี่ยวกันซะอีกเกี่ยวกันเหรอในดวงตาที่ดูนี่มันเกี่ยวกันยังไงอ่ะอ่ะจะลองภูมิใช่ไหมเออเอาได้คือว่าอย่างนี้นะครับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเราอาจทำได้โดยเอารูปมาตีตารางเป็นช่องช่องละ1หน่วยแล้วเราก็ทำการนับจำนวนพื้นที่ตารางหน่วยที่บรรจุอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมนั้นทั้งหมดเช่นรูปที่ชั้นวาดก็จะแจงแรงเงาซะจะได้นับจำนวนได้ง่ายขึ้นว่ามีพื้นที่เท่าไหร่ตอนแรกเราจะนับจำนวนที่เต็มช่องก่อนซึ่งเท่ากับ12ช่องเอาตัวเลขนี้เก็บไว้ก่อน
แล้วดูส่วนที่เหลือซึ่งมีพื้นที่ที่ไม่เต็มช่องสี่เหลี่ยมจะเห็นได้ว่ารูปแรกมีพื้นที่ที่เป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กถึง2รูปฉะนั้นส่วนที่แรงเงาจึงมีพื้นที่เศษ2ส่วน2หรือเท่ากับ1ตารางหน่วยและรูปแรงเงารูปล่างมีพื้นที่ครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆ1รูปจึงมีพื้นที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ตารางหน่วยแล้วทีนี้มันมีพื้นที่แรงเงาเหมือนกัน2ด้านเราจึงบวกซ้ำอีกครั้งหนึ่งสรุปว่าพื้นที่ทั้งหมดของรูปสี่เหลี่ยมที่แรงเงาเท่ากับ12บวก1บวกเศษ1ส่วน2บวก1บวกเศษ1ส่วน2จะเท่ากับ15ตารางหน่วยนายเห็นหรือยังแล้วว่าน้องนีเนี่ยเขาพูดถูกตารางหมากรุกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการหาพื้นที่จริงๆแกงๆนี่แต่ที่ฉันชมเก่งเนี่ยฉันชมน้องนีนะจ๊ะไม่ได้ชมนายขอบคุณค่ะแต่แฝดทีวีเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะคะอย่างเนี้ยถ้าเกิดนีมีปัญหาเลขไม่เข้าใจอะไรก็มาถามทีวีได้เลยใช่ไหมล่ะคะได้สิครับเอางี้ไหมฮะเดี๋ยวพี่เป็นครูสอนพิเศษวิชาเลขให้ดีค่ะแต่ต้องถามพี่นุชก่อนนะคะก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าเกิดว่าพี่นุชเขาไม่อนุญาตเนี่ยเดี๋ยวพี่แอบๆก่อนให้ก็ได้นี่เดี๋ยวๆๆๆนี่ฉันสงสัยอยู่อย่างนะถ้าเกิดว่าเราต้องหาพื้นที่เนี่ยฮะเราต้องการหาพื้นที่แล้วก็มาขีดตารางๆมานั่งนับอย่างเงี้ยมันไม่เสียดายเวลาแย่เหรอฮะซึ่งเราใช้สูตรหาเลยไม่ดีกว่าหรอเพื่อนใช้สูตรมันง่ายกว่าอยู่แล้วแต่ที่ต้องสอนการหาพื้นที่จากการนับตารางเนี่ยก็เพื่อจะให้รู้ถึงที่มาของสูตรนั้นๆไงมันก็จริงของนายนะชัยเด็กจะได้ไม่ต้องท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะแถมได้รู้ด้วยว่าเนี่ยสูตรนี้มันมาจากไหนนะวันนี้เรามาทบทวนเรื่องการหาพื้นที่กันดีไหมฮะดีค่ะมีประโยชน์กับนายด้วยนะนายศักดิ์จะได้ไปหาพื้นที่ให้ลูกค้าไงใช่ขอโทษ I'm sorry ยังไงนี่โค้งเลยนะรู้หมดทุกสูตรแล้วอย่าลืมนะผมเป็นนายหน้าขายที่ดินเป็นนายหน้าขายประกันนะก็สูตรแค่นี้ทำไมผมถึงจะไม่รู้แต่เนรู้จักไม่ครบทุกสูตรนี่คะสอนนี่หน่อยเห็นนะคะได้สิครับว่าไงอาจารย์เสริมศักดิ์จะช่วยสอนได้ไหมโนคอมแพมโนคอมแพมแน่นอนอยู่แล้วน้องหญิงที่น่ารักโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ว่ารูปสี่เหลี่ยมมีอะไรบ้างนะฮะรูปสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเหตุที่เราเรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากซึ่งแบ่งย่อยๆออกเป็น2ชนิดคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่ทำมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาวไม่เท่ากันส่วนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือรูปสี่เหลี่ยมทำมุมฉากที่มีด้านทั้ง4ด้านยาวเท่ากันคราวนี้ก็ถึงการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันแล้วนะครับเราอาจจะใช้วิธีการตีตารางแบ่งแต่ละด้านออกเป็นช่องๆช่องละ1หน่วยแล้วนับจำนวนช่องเช่นจากตัวอย่างด้านยาวแบ่งได้5ช่องด้านกว้างแบ่งได้3ช่องเมื่อตีตารางจะนับได้15ช่องแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD มีพื้นที่เท่ากับ15ตารางหน่วยซึ่งด้านที่แบ่งออกได้3ช่องก็คือด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านที่จะแบ่งได้5ช่องก็คือด้านความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อเอาตัวเลขทั้งหมดมาคูณคือ3คูณ5จะได้เท่ากับ15ซึ่งเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฉะนั้นสามารถสรุปสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ว่าเท่ากับกว้างคูณยาวสำหรับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เช่นเดียวกันสามารถตีตารางแล้วนับช่อง
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมทำมุมฉากเช่นเดียวกันกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงสามารถใช้สูตรในการหาพื้นที่ได้จากสูตรเดียวกันก็คือกว้างคูณยาวแต่ว่าด้านกว้างและด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดเท่ากันดังนั้นสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงเท่ากับด้านคูณด้านหรือด้านยกกำลังสองเอแล้วอย่างเงี้ยพี่ศักดิ์ไม่ใช่เป็นครูสอนเลขอ่ะแล้วเอาความรู้เรื่องการหาพื้นที่เนี่ยไปใช้บ้างหรือเปล่าคะน้องมีจ๋าฮะพี่ใช้ตลอดเลยจ้ะฮะก็ไอ้เช่นคิดที่ดินของลูกค้าคิดค่าเช่าลูกค้าอะไรเงี้ยพี่คิดตลอดจ้ะอ้าวก็ไหนเจอเจ้าของบ้านเขาบอกว่าพี่อ่ะทำอาชีพขายประกันไม่ใช่เหรอคะทำไมทำหลายอย่างจังคือไอ้ที่อะไรมันจะขายได้นะพี่ก็ขายหมดแล้วจ้ะไม่ว่าโทรศัพท์มือถือนะจ๊ะขายที่ดินนะคะขายนู่นขายนี่พี่ขายหมดแล้วจ้ะหัวใจพี่ได้ขายแล้วจ้ะแต่พี่นี่ก็เก่งเหมือนกันนะคะทำได้ตั้งหลายอย่างผู้เล่นนะคะไหนพี่ศักดิ์ลองยกตัวอย่างลักษณะที่ดินของลูกค้าพี่มาสักลายสิคะไม่อยากจะลองมาคำนวณดูบ้างค่ะจะได้ดูว่าที่พี่วีก็อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าข้อดีเหมือนกันนะศึกษาจากเรื่องจริงยกตัวอย่างที่ในศักดิ์น่าน้องมีตั้งใจฟังให้ดีๆนะจ๊ะพี่มีลูกค้าพี่รายหนึ่งที่ดินของเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านกว้างยาว30วาด้านยาวยาว45วาน้องนีรู้ไหมว่าที่ดินผืนนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ก็สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือกว้างคูณยาวที่ดินผืนนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้างยาว30วาด้านยาวยาว45วาดังนั้นที่ดินผืนนี้จะมีพื้นที่เท่ากับ30คูณ45เท่ากับ 1,350 ตารางวาเก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยเก่งแบบนี้สงสัยพี่ไม่ต้องสอนพิเศษแล้วมั้งโทสอนนะคะก็มันจะมีที่ไม่เข้าใจตั้งเยอะนะคะนะคะอ่ะสอนก็สอนแต่คราวนี้ต้องมีลองทำโจทย์ของพี่ดูบ้างได้เลยค่ะวิราชัยนายสอนยากมากนักนะเดี๋ยวน้องเมียเขาไม่เข้าใจกันพอดีอ่ะทำไม่ได้ยุ่งเลยนะโถไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ศักดิ์อ้าวยากยากสิคะดีเวลาทำโจทย์ง่ายๆจะได้ไม่มีปัญหาไงล่ะคะงั้นดีงั้นโจทย์ของพี่เนี่ยก็มีอยู่ว่าให้น้องนีหาพื้นที่ของสระน้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความยาวโดยรอบ160เมตรมีเวลาคิด15วินาทีเริ่มนี่คิดได้แล้วล่ะค่ะคำตอบก็คือ 1,600 ตารางเมตรใช่ไหมล่ะคะไหนลองเฉลยไหนลองเฉลยให้พี่ฟังหน่อยสิครับว่าหาตัวเลข 1,600 มาจากไหนได้เลยค่ะก็เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าสระน้ำแห่งนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังนั้นด้านแต่ละด้านก็ต้องยาวเท่ากันแล้วเรายังรู้อีกว่าความยาวรอบสระแห่งนี้เท่ากับ160เมตรซึ่งตัวเลข160นี้ต้องหามาจากความยาวด้านทั้ง4บวกกันเมื่อด้านทั้ง4ยาวเท่ากันดังนั้นเมื่อจะหาความยาวด้านเดียวจึงต้องหารด้วย4 160หารด้วย4เท่ากับ40ดังนั้นด้านแต่ละด้านของสระน้ำจึงยาว40เมตรสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้านหรือด้านยกกำลังสองดังนั้นสระน้ำแห่งนี้จึงมีพื้นที่เท่ากับ40คูณ40เท่ากับ 1,600 ตารางเมตรยังมีพื้นที่สี่เหลี่ยมอีก2แบบนะที่น้องมีควรจะรู้ไว้คือแบบที่1ก็คือสี่เหลี่ยมแบบด้านขนานและแบบที่2ก็คือสี่เหลี่ยมคางหมูน้องมีเรียนหรือยังเอ่ยยังเลยค่ะคุณครูบอกว่าเดี๋ยวจะสอนอาทิตย์หน้านี่แหละค่ะแล้วสอนอาทิตย์หน้าเหรองั้นพี่อธิบายให้ฟังก่อนก็แล้วกันอาทิตย์นี้พอเวลาน้องนีไปเข้ากับเพื่อนกลุ่มนักศึกษาด้วยกันเนี่ยแล้วน้องนีจะฟังคุณครูอธิบายน้องนีก็จะเข้าใจเลย
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้าเราตัดส่วนที่เป็นรูปสามเหลี่ยม BCE ออกไปแล้วเรานำไปเติมให้ทางด้านซ้ายของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหม่ ABEF ดังรูปซึ่งจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงสามารถใช้สูตรในการหาพื้นที่แบบเดียวกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้นั่นคือกว้างคูณยาวแต่ด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABEF คือส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD และด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABEF คือความยาวฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD ดังนั้นเราจึงสรุปสูตรสำหรับการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานได้ว่าเท่ากับฐานคูณสูงรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันเพียง1คู่การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั้นถ้าสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูขึ้นมาอีก1รูปให้เท่ากันทุกประการกับรูปแรกแล้วหมุนรูปที่2ให้กลับหัวท้ายก่อนจะนำมาประกบติดกับรูปแรกดังรูปเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานไปแล้วโดยฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคือผลบวกของด้านคู่ขนานของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสำหรับส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน AHED เกิดจากรูปสี่เหลี่ยมคางหมู2รูปดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปเดียวจึงมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานHED แล้วรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะนายจะยกตัวอย่างอย่างไรฮะเอาเป็นแปลงดอกไม้ก็แล้วกันแปลงดอกไม้แห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านคู่ขนานด้านหนึ่งยาว5เมตรอีกด้านหนึ่งยาว7เมตรระยะห่างระหว่างคู่ขนานเท่ากับ4เมตรแปลงดอกไม้แห่งนี้มีพื้นที่เท่าไหร่24ตารางเมตรค่ะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแปลงดอกไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วโจทย์ก็บอกมาแล้วว่าด้านที่ขนานกันยาว5และ7เมตรแล้วก็มีระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานหรือความสูงเท่ากับ4เมตรคราวนี้เราก็หาพื้นที่ได้ซึ่งมีสูตรการหาพื้นที่ว่าเศษ1ส่วน2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงดังนั้นพื้นที่ของแปลงดอกไม้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูแปลงหนึ่งจึงเท่ากับเศษ102คูณ5บวก7คูณ4เท่ากับเศษ102คูณ12คูณ4เท่ากับ24ตารางเมตรจริงด้วยจ้ะถูกต้องไม่มีผิดเพี้ยนเลยแฟนบุคคลขอปรบมือให้
ปลาน้อยแสนน่ารักเข้าไปได้ไหมคะเข้ามาสิเราหอบอะไรมันตั้งเยอะแยะน่ะเราหอบให้พี่ช่วยสอนนี่แหละค่ะอ่ะคราวนี้เรื่องอะไรอีกล่ะก็เรื่องการหาพื้นที่ต่อจากครั้งที่แล้วค่ะจริงสินะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยพูดไป 3-4 แบบเองก็ยังเหลือการหาพื้นที่ของรูปเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าแล้วก็รูปหลายเหลี่ยมโอ้โหแล้วพี่วีจะว่างสอนนี่มั้ยคะเนี่ยว่างสิจ๊ะนี่ลืมไปแล้วเหรอว่าพี่เป็นครูสอนพิเศษนะแต่นี่ไม่ได้บอกพี่นุชเลยนะคะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องถามก็ได้คือแบบนี้นะพี่เนี่ยจะสอนให้น้องมีฟรีก่อน3เดือนนะถ้าตลอด3เดือนเนี่ยน้องนี้ไม่พอใจพี่ไล่พี่ออกได้เลยทุกเวลาโอ้โหจะดีเหรอคะแหมดีสิจ๊ะวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันเรื่องอะไรการหาพื้นที่ต่อจากคราวที่แล้วอันได้แก่รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าและก็รูปหลายเหลี่ยมซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ว่ารูปสี่เหลี่ยมพวกนี้มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรและมีวิธีการหาพื้นที่อย่างไรเรามาเริ่มกันจากไหนดีคะรูปสามเหลี่ยมก่อนเป็นไงใช่เลยค่ะรูปสามเหลี่ยมก็คือรูปปิดที่ประกอบด้วยด้านทั้ง3ด้านวิธีหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั้นถ้าเราสร้างรูปสามเหลี่ยมนั้นขึ้นมาอีกรูปหนึ่งให้เท่ากันทุกประการเช่นรูปสามเหลี่ยม A B C เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม X Y Z แล้วนำสามเหลี่ยมทั้งสองมาประกบกันก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราจึงอาศัยสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมาใช้ซึ่งสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับฐานคูณสูงจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน A Y C B เกิดจากสามเหลี่ยมสองรูปมาประกบกันดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปเดียวจึงเป็นครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานดังนั้นสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมจึงเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเอพี่วีคะแล้วถ้าถึงว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าสามเหลี่ยมรูปนี้สูงเท่าไหร่แต่รู้ความยาวของด้านทั้ง3อย่างนี้จะหาพื้นที่ได้มั้ยคะได้สิจ๊ะเช่นสมมุตินะว่าสมมุตินะว่าเรามีรูปสามเหลี่ยมอยู่รูปนึงเนี่ยซึ่งเรารู้ว่าแต่ละด้านเนี่ยมันมีความยาวเท่าไหร่เราก็จะใช้สูตรดังนี้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ square root s คูณในวงเล็บ s ลบ a คูณในวงเล็บ s ลบ b คูณในวงเล็บ s ลบ c เมื่อ a b และ c คือความยาวของด้านทั้ง3ของสามเหลี่ยมซึ่งค่าของ s หาได้จากนำความยาวของด้านทั้ง3มาบวกกันแล้วหารด้วย2หรือจะกล่าวว่า S เท่ากับผลบวกของ A บวก B บวก C หารด้วย2พี่วีทำอะไรเหรอคะเนี่ยอ๋อพี่ก็กำลังสร้างตัวอย่างรูปสามเหลี่ยมให้น้องนีหาพื้นที่ไงล่ะนี่เสร็จละอ่ะน้องนีลองหาพื้นที่สามเหลี่ยมดูซิว่ามันมีพื้นที่เท่าไหร่อันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ด้วยด้านทั้ง3ของกระดาษรูปสามเหลี่ยมแผ่นนี้ยาว6เซนติเมตร8เซนติเมตรแล้วก็10เซนติเมตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหาได้จากสูตร square root s คูณกับในวงเล็บ s ลบ a คูณกับในวงเล็บ s ลบ bคูณกับในวงเล็บ s ลบ c เมื่อ s เท่ากับผลบวกของ a บวก b บวก c ทั้งหมดหารด้วย2และ a b และ c คือความยาวของด้านทั้ง3ดังนั้น s เท่ากับผลบวกของ6บวก8บวก10หารด้วย2เท่ากับ24หารด้วย2เท่ากับ12เซนติเมตร
A เท่ากับ6 B เท่ากับ8และ C เท่ากับ10ดังนั้นกระดาษแผ่นนี้จะมีพื้นที่เท่ากับสแควร์รูท12คูณกับในวงเล็บ12ลบ6คูณกับในวงเล็บ12ลบ8คูณกับในวงเล็บ12ลบ10เท่ากับสแควร์รูท12คูณ6คูณ4คูณ2เท่ากับสแควร์รูท576ย้อนกลับไปก่อนพี่น้องนีจะเอาตัวเลขในเครื่องหมายลากที่2มาคูณกันทั้งหมดจนได้เลข576เราก็จะจัดการแยกตัวประกอบสักก่อนเช่น12ก็เกิดจาก4คูณ3และ6เกิดจาก3คูณ2ดังนั้นตัวเลขในเครื่องหมายลากที่2จะได้ว่าเท่ากับสแควร์รูท4คูณ3คูณ3คูณ2คูณ4คูณ2แล้วเราก็จะพบว่าในเครื่องหมายลากที่2มีตัวเลขซ้ำกันเป็นคู่คู่เราก็ดึงตัวที่ซ้ำกันออกมาเพียงตัวเดียวเท่านี้เราก็จะถอดลากที่2ได้แล้ว4คูณ3คูณ2อ๋อก็จะได้เป็น4คูณ3คูณ2งั้นคำตอบก็เท่ากับ24ตารางเซนติเมตรใช่ไหมคะถูกต้องทุกประการต่อไปเนี่ยเราจะมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีอยู่2กรณีกรณีแรกถ้าเรารู้ความยาวฐานและสูงเราก็จะใช้สูตรของการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคือฐานคูณสูงแต่กรณีที่2ถ้าโจทย์กำหนดความยาวของเส้นทแยงมุมมาให้เราก็สามารถหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้เหมือนกันเนื่องจากสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะแบ่งครึ่งและตั้งฉากซึ่งกันและกันนั่นเองเช่นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน A B C D เมื่อลากเส้นทแยงมุม2เส้นแล้วจะแบ่งรูปออกเป็นรูปสามเหลี่ยม A C Dและรูปสามเหลี่ยม A B C โดยที่รูปสามเหลี่ยม A C D มีด้าน A C เป็นฐานด้าน D E เป็นส่วนสูงและรูปสามเหลี่ยม A B C มีด้าน A C เป็นฐานด้าน E B เป็นส่วนสูงดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน A B C D จึงเท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ACD บวกพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ดังนั้นจึงเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ AC คูณ DE บวกเศษ1ส่วน2คูณ AC คูณ EB แล้วดึงตัวร่วมที่เหมือนกันออกมาหยุ่นนอกวงเล็บนั่นคือเศษ1ส่วน2คูณ AC ดังนั้นจึงได้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ AC คูณในวงเล็บ DE บวก EB เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ AC คูณ DB ซึ่งด้าน AC กับด้าน DB คือเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองเราจึงสรุปเป็นสูตรได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมถ้าแปลงผักสวนครัวรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแห่งหนึ่งมีเส้นทแยงมุมเส้น1ยาว13เมตรอีกเส้นยาว12เมตรแปลงผักสวนครัวนี้จะมีพื้นที่เท่าไรโจทย์กำหนดว่าเส้นทแยงมุมยาว13กับ12เมตรแล้วเราก็รู้ว่าสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมดังนั้นแปลงผักสวนครัวจะมีพื้นที่เท่ากับ
เศษ1ส่วน2คูณ13คูณ12เท่ากับ78ตารางเมตรอ้าวน้องนีโอ้โหมารวมหัวกันอยู่นี่เออพอดีเลยเนี่ยฉันเพิ่งไปได้ไอ้พื้นที่ดินเนี่ยของลูกค้ามาฮะยังไม่ได้เช็คเลยว่าลูกค้าเช็คถูกหรือเปล่าก็จะขายพวกเนี้ยไหนดูดิ นี่เหรออ๋อไอ้นี่มันรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนี่นะสี่เหลี่ยมรูปว่าวพี่วียังไม่ได้สอนนี่ใช่ไหมคะอันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวพี่จะสอนเดี๋ยวนี้แหละรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนี่นะคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านประชิดเท่ากัน2คู่และเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากด้านประชิดเป็นไงคะก็เป็นด้านที่อยู่ติดกันไงจ๊ะคราวนี้ถ้าเราต้องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเราทำได้โดยการลากเส้นทแยงมุมขึ้นมาก็จะแบ่งรูปออกเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปเช่นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว A B C D มีเส้นทแยงมุม AC ยาว10เซนติเมตรเส้นทแยงมุม BD ยาว7เซนติเมตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม A B C D จึงเท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A B D ซึ่งมีด้าน BD เป็นฐานและด้าน AE เป็นส่วนสูงบวกกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม BCD ซึ่งมีด้าน BD เป็นฐานและด้าน CE เป็นส่วนสูงดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว ABCD จึงเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ BD คูณ AE บวกเศษ1ส่วน2คูณ BD คูณ CE ดึงตัวร่วมออกมาก็คือเศษ1ส่วน2คูณ BD แล้วนำตัวที่ต่างกันมาบวกกันตามคุณสมบัติของการแจกแจงจึงได้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ BD คูณในวงเล็บ AE บวก CE แล้วเมื่อด้าน AE บวกกับด้าน CE ก็จะเท่ากับด้าน AC ดังนั้นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวABCD จึงเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ BD คูณ AC ซึ่งด้าน BD และด้าน AC คือเส้นทแยงมุมนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวหาได้จากเศษ1ส่วน2คูณพ้นคูณของเส้นทแยงมุมเอาล่ะคราวนี้น้องมีลองหาพื้นที่ของที่ดินที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวของพี่ศักดิ์นี่ดูซิว่าเป็นยังไงนะหยิบขึ้นมาให้น้องเขาได้เลยเออน้องนีนะพี่ว่าน้องนีนะไม่ควรที่จะทำผ่านพ่อค้าคนกลางนะเดี๋ยวจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้นะขอบคุณค่ะแต่ว่าก็ให้เวลานี้คิดสัก15วินาทีนะคะโอเคตกลงเดี๋ยวพี่จับเวลาละได้แล้วค่ะที่ดินของลูกค้าพี่ศักดิ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวซึ่งมีเส้นทแยงมุมยาว25วาและ28วาแล้วเราก็รู้ว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวหาได้จากสูตรเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมเราจึงหาคำตอบได้ว่าที่ดินผืนนี้มีพื้นที่เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ25คูณ28เท่ากับ350ตารางวาโอ้โหโอ้โหตรงกับที่ลูกค้าจดไว้เลยอะว่าพื้นที่ดินของเขาเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด350ตารางวาซึ่งตรงกับที่น้องนีบอกไว้เลยว่าวีรชัยโถเราที่ป้าจะมาไม่บอกมีก่อนเหรอคะอ้าวไม่ได้สิแล้วไม่ตื่นเต้นลูกไม่ต้องมีตื่นเต้นคือค่ะป้ามาหาน้องนีอย่างเดียวหรือว่ามาทำธุระอย่างอื่นด้วยครับในกรุงเทพอ๋อก็มาเยี่ยมเยียนถามสารทุกข์สุขดิบก็นั่นแหละจ้ะสบายดีค่ะคุณป้าแล้วก็อีกอย่างเนี่ยป้าก็จะมาปรึกษายานุชก็ว่าป้าน่ะจะขายที่แถวบ้านนะจ๊ะอ๋อข
ุกทางการเนี่ยนะเขาก็ไปวัดเรียบร้อยแล้วนะเขาวัดว่าต้องใช้พื้นที่ขนาดความกว้างความยาวสักเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วป้าก็เขาให้ไอ้นี่ป้ามาด้วยเนี่ยไอ้รู้อะไรอ่ะเขาลอกลงมาในกระดาษมาเนี่ยอะไรคะคุณป้าเดี๋ยวขอดูหน่อยครับอ๋อเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านี่เองฮะแล้วมันเป็นยังไงอะคะไอ้สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเนี่ยค่ะน้องนีสงสัยใช่ไหมล่ะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเนี่ยมันก็หมายความว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ด้านทั้งสี่ยาวไม่เท่ากันเลยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารูปสี่เหลี่ยมใดๆเช่นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า A B C D ซึ่งมี A C เป็นเส้นทแยงมุมเส้นที่ลากจากจุดยอดมุมลงไปตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมเราเรียกว่าเส้นกิ่งจากในรูปก็คือเส้นกิ่ง BF กับเส้นกิ่ง DE คราวนี้เรามาหากันว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABCD หาได้จากไหนเมื่อเราลากเส้นทแยงมุมมาแล้วจะแบ่งพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าออกเป็น2 ส่วนคือรูปสามเหลี่ยม A B C กับรูปสามเหลี่ยม A C D ดังนั้นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า A B C D เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ A C คูณ B F บวกเศษ1ส่วน2คูณ A C คูณ D E ดึงตัวร่วมออกมาแล้วนำตัวที่ต่างกันมาบวกกันจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ AC คูณในวงเล็บ BF บวก DE โดยที่ด้าน AC คือเส้นทแยงมุมด้าน BF กับด้าน DE คือเส้นกิ่งจึงสรุปสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าว่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณเส้นทแยงมุมคูณผลบวกของกิ่งอ๋อนี่เข้าใจแล้วค่ะถ้าแหล่งงานที่ดินของคุณป้านะคะเดี๋ยวนี่คำนวณให้เองค่ะว่ามีพื้นที่เท่าไหร่อ๋อได้ไหมคะคุณป้าที่ดินคุณป้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าที่มีเส้นทแยงมุมยาว30วาเส้นกิ่งเส้นแรกยาว17วาเส้นที่2ยาว26วาสูตรมีอยู่ว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณเส้นทแยงมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งดังนั้นที่ดินของคุณป้าจะมีพื้นที่เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ30คูณผลบวกของ17บวก26เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ30คูณ43เท่ากับ 1,290 หารด้วย2เท่ากับ645ตารางวาคุณนุชครับฮัลโหลป้าอ้าวเย็นนุชเป็นยังไงสบายดีเหรอป้าป้าครับป้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะทำไมไม่บอกก่อนล่วงหน้าล่ะดูสิพี่น้องสองคนอ่ะพูดเหมือนกันเปียบเลยอ้าวมาๆๆๆอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะคะคุณนุชนี่เย็นนี่มาถึงไม่พาคุณป้าไปพักผ่อนที่บ้านเราไงก็คือพอดีเนี่ยเรากำลังช่วยคุณป้าคำนวณหาพื้นที่ของที่ดินกันอยู่นะครับแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมเป็นคนคิดให้นะครับขอบคุณมากนะคะคุณป้าคะนุชว่าเดี๋ยวเราไปพักผ่อนที่บ้านนุชดีกว่าค่ะบ้านนุชหลังนู้นนะคะก็ดีไปสิไปลูกไปเอาละคราวนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องของเราบ้างน้องนีตั้งใจฟังพี่เรื่องอะไรเรื่องที่จะพูดต่อไปนี่ก็คือเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมก็คือรูปปิดที่ประกอบด้วยด้านตั้งแต่4ด้านขึ้นไปเราหาพื้นที่ได้ถ้าเราแบ่งมันเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมแล้วนำพื้นที่มารวมกันเช่นรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้เราหาพื้นที่ได้จากพื้นที่สี่เหลี่ยมรูป1บวกพื้นที่ที่สี่เหลี่ยมรูป2บวกพื้นที่สี่เหลี่ยมรูป3ซึ่งรูปแรกและรูป3เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสูตรว่ากว้างคูณยาวส่วนรูปที่2
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสูตรว่าด้านคูณด้านดังนั้นพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้จึงเท่ากับ2คูณ3บวก4คูณ4บวก2คูณ3เท่ากับ6บวก16บวก6เท่ากับ28ตารางหน่วยหรือจะใช้วิธีเพิ่มรูปหลายเหลี่ยมนั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมแล้วคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เพิ่มนั้นแล้วนำพื้นที่มาลบกันเช่นจากตัวอย่างพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E หาได้จากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A B C F ที่มีสูตรว่าด้านคูณด้านหรือด้านยกกำลัง2ลบด้วยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DEF ซึ่งหาได้จากสูตรเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงคราวนี้น้องนีลองหาดูนะจ๊ะว่าถ้าสนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งมีพื้นที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมซึ่งวัดความยาวด้านต่างๆไว้แล้วน้องนีลองหาดูซิว่าสนามเด็กเล่นนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ขอเวลาคิดสัก30วินาทีนะคะเพราะว่าต้องหาพื้นที่หลายรูปเลยค่ะเริ่มได้เลยจ้ะโอ้โหมีพื้นที่ใหญ่เหมือนกันนะคะตั้ง 1,110 ตารางเมตรซึ่งสนามเด็กเล่นแห่งนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยม A B D E F ที่หามาจากพื้นที่รูปสามเหลี่ยม A B F บวกกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า B C E Fบวกกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยม C D E โดยที่พื้นที่รูปสามเหลี่ยม A B F เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ30คูณ12เท่ากับ180ตารางเมตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า D C E F เท่ากับกว้างคูณยาวเท่ากับ17คูณ30เท่ากับ510ตารางเมตรและพื้นที่รูปสามเหลี่ยม CDE เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ30คูณ28เท่ากับ420ตารางเมตรแล้วเราก็นำพื้นที่ทั้ง3มารวมกันเท่ากับ180บวก510บวก420เท่ากับ 1,110 ตารางเมตรดีใช่นะทำอะไรอยู่จ๊ะการบ้านเราทำเสร็จแล้วหรอโธ่เดี๋ยวก่อนสิคะพี่นุชก็นี่มีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องทำนี่คะอุ๊ยแหมมีน้ำหวานมาด้วยขอนี่แก้มนึงละกันนะคะทำไมวันนี้เราชอบทำอะไรแปลกๆไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวทำไม่เสร็จอะค่ะมาหรือยังไม่รู้นี่นั่นไงพี่สั่งมาแล้วว้าวมาแล้วมาพี่สักก่อนพี่สักเร็วๆค่ะโอ้เห็นว่าคะได้อะไรมาบ้างอ๋อ
ครับได้มาหมดเลยครับที่ฟังนะครับร้อนจังเลยครับเนี่ยมีน้ำไอแดงๆอะไรเงี้ยหวานๆมาสักแก้วเลยครับคุณลุงได้ค่ะรออยู่นะคะลูกวนนะครับเป็นพี่แต่น้ำเขียวพี่สนใจเรื่องงานค่ะในสำรวจดูซิเป็นไงครับครบถ้วนตามที่สาค่ะครบครับครบหมดเลยน้ำได้แล้วค่ะคุณสาต้องเป็นน้ำเย็นที่หวานที่สุดที่ผมเคยทำงานไม่มีดื่มหน่อยไหมคะของเราก็มีแล้วคุณศักดิ์จะทำอะไรกันล่ะคะเนี่ยอ๋อพอดีบังเอิญเนี่ยเมื่อเช้าผมพาน้องนีเนี่ยไปถีบรถจักรยานเล่นก็บังเอิญไปถีบชนไอ้ที่ปากเป้าของเด็กนะครับคุณนุชโอ้มันพังหมดเลยแย่เลยล่ะครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วเด็กพูดนะคะก็เลยให้เราเนี่ยทำที่ปากเป้าคืนแถมบอกอีกด้วยค่ะว่าห้ามซื้อกำหนดอีกด้วยนะคะว่าจะเอาสีอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็เลยต้องหาซื้อในหาเนี้ยนี่ค่ะกันตรงกันไกลอ่ะพี่เลยค่ะนะจะทำที่ปลาเป้านี่ก็ดีนะคะถือว่าเป็นการทบทวนเรื่องวงกลมไว้ด้วยในตัวค่ะทบทวนเรื่องวงกลมทบทวนยังไงล่ะครับมันทบทวนยังไงกันล่ะครับไหนลองอธิบายสิว่ามันเป็นยังไงนะได้เลยแหละค่ะแต่ว่าต้องฟังไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะพี่สากอ่ะอย่าอู้สิคะเอากระดาษไปติดกาวค่ะถนัดครับเรื่องใช้แรงงานไหมค่ะถนัดค่ะเคยฟังเพลงนี้ไหมฮะไอ้ทุยอยู่ไหนถนัดโอเคครับโอเคครับค่ะแต่นี้ก็รู้มานะคะว่าไอ้เรื่องวงกลมเนี่ยนะคะคือกลุ่มของจุดทั้งหลายซึ่งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากันเราจะเรียกส่วนโค้งที่เกิดจากจุดเหล่านี้เรียงชิดติดกันว่าเส้นรอบวงหรือเส้นรอบรูปวงกลมและเรียกจุดคงที่ว่าจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมเรียกระยะทางจากจุดคงที่ไปถึงเส้นรอบรูปวงกลมว่ารัศมีของรูปวงกลมและเรียกเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางโดยมีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบรูปวงกลมว่าเส้นผ่านศูนย์กลางจะเห็นว่าเส้นผ่านศูนย์กลางจะมีความยาวเป็น2เท่าของรัศมีสรุปว่ารูปวงกลมก็คือรูปซึ่งประกอบด้วยจุดทุกจุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดคงที่นะบริเวณเดียวกันซึ่งเป็นระยะทางที่เท่ากันแน่ๆเลยใช่ไหมชัวร์เลยสงสัยคุณวีจะมามั้งคะวิจริงเหรอคะพี่วีพี่วีมานั่งก่อนสิคะสนุกเชียวกำลังทำที่ปลาเป้ากันอยู่น่าสนุกเชิญค่ะพี่วีนั่งเลยค่ะกำลังทำที่ปลาเป้ากันอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยค่ะไม่ได้ทำเล่นหรอกค่ะยินดีสิคะไปทำของคนอื่นเขาพังอ่ะก็เลยต้องทำใช้เขาแม่เป็นเด็กดีแล้วล่ะครับทำของคนอื่นพังก็ต้องทำใช้เขานี่กำลังคุยกันถึงเรื่องรูปวงกลมกันอยู่ใช่ไหมครับเสียงน้องนีเจ้าๆๆใช่แล้วล่ะค่ะก็นีเนี่ยอธิบายให้กับพี่นุชแล้วก็พี่ศักดิ์ฟังว่าการทำที่ปลาเป้าเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการทบทวนเรื่องวงกลมไปในตัวแต่ว่าเพิ่งอธิบายแค่นิยามนะคะโถเอ้ยก่อนจะรู้เรื่องอื่นเนี่ยก็ต้องรู้นิยามแล้วก็ส่วนประกอบของวงกลมก่อนสิคะเช่นที่ปลาเป้าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งของที่เป็นรูปวงกลมจุดที่อยู่ตรงกลางรูปถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางถ้าเราวัดเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางมาอย่างเส้นรอบรูปวงกลมของที่ปลาเป้าเราก็จะได้ความยาวของรัศมีวงกลมแล้วไอ้เส้นรอบรูปวงกลมเนี่ยเราจะหาได้ยังไงล่ะครับน้องนีครับเส้นรอบรูปวงกลมนะคะก็คือเส้นโค้งที่อยู่จากหาดจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นระยะทางที่เท่ากันเมื่อมีเชือกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็นำเชือกเนี่ยมาทาบกับขอบวงกลมอย่างนี้ไงล่ะคะถูกต้องนี่ก็จะได้แต่ถ้าจะใช้เชือกฟางเนี่ยวัดความยาวของเส้นรอบวงเนี่ยพี่ว่าดูจะยุ่งยากไปสักนิดนะเผื่อมีวงใหญ่ๆจะต้องมานั่งวัดกันเหรอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้มีสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงนี้ขึ้นมาสูตรนั้นว่าไงน้องเน่งพี่สอนนั้นนั่นนะเดี๋ยวนึกก่อนสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงก็คือ2พาย r ค่ะแล้วไอ้2พาย r เนี่ยเราจะรู้ได้ไงฮะว่ามันถูกต้องแน่นอนเป็นสูตรที่ชวนแล้วก็มีข้อพิสูจน์อย่างแน่นอนเลยค่ะพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์ก็ลองไปหาของที่มีลักษณะเป็นวงกลมมาสัก2อย่างคืออะไรก็ได้ค่ะ2อย่างค่ะมีไหมนี่เลย
นี่เราเล่นในของกินในของมันฝรั่งจากแก้วน้ำเนี่ยครับแล้วให้พี่ทำไงต่อครับอ๋อแล้วก็จะใช้เชือกเนี่ยนะคะกินดูเลยนะว่าความยาวของเส้นรอบวงค่ะของทั้งสองอย่างแล้วก็มาหาเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละลูกเนี่ยนะคะกระป๋องมันฝรั่งมีเส้นรอบรูปเท่ากับ24เซนติเมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 7.63 เซนติเมตรแก้วใส่น้ำมีเส้นรอบรูปเท่ากับ 18.5 เซนติเมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 5.88 เซนติเมตรกระป๋องมันฝรั่งเมื่อเอาความยาวรอบรูปหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ24หารด้วย7.63 เท่ากับ 3.14 ส่วนแก้วใบนี้เมื่อเอาความยาวรอบรูปหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 18.5 หารด้วย 5.88 เท่ากับ 3.14 อ่าเฮ้อเท่ากันเป๊ะเลยครับเท่ากันทั้งสองรูปเลยใช่ไหมคะก็เพราะว่าอัตราส่วนระหว่างความยาวเส้นรอบรูปวงกลมกับเส้นผ่านศูนย์กลางจะมีค่าคงที่เสมอซึ่งค่าคงที่นี้ประมาณ22ส่วน7หรือ 3.14 เราเขียนแทนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้ซึ่งเป็นภาษากรีกอ่านว่าพายดังนั้นค่าพายจึงเท่ากับความยาวเส้นรอบรูปวงกลมหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางหรือพายเท่ากับความยาวเส้นรอบรูปวงกลมหารด้วย 2r ดังนั้นเมื่อเราเอา 2r ไปคูณกับพายจึงได้สูตรการหาความยาวเส้นรอบรูปวงกลมว่าเท่ากับพายคูณเส้นผ่าศูนย์กลางหรือความยาวเส้นรอบรูปวงกลมเท่ากับ2พาย r อ๋อที่แท้สูตรการหาความยาวเส้นรอบรูปวงกลมก็มาจากการพิสูจน์ค่าคงที่ของพายนั่นเองนี่ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยไหนน้องเนยน้องเนยพี่เห็นเราเนี่ยอธิบายให้พี่สักเข้าฟังเปล่าๆเนี่ยตัวเองเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยว่าไอ้สูตรที่น้องเนยพูดเนี่ยมันสามารถที่จะใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันหรือใช้ประโยชน์อะไรได้ยังไงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ตั้งโจทย์ให้264 เซนติเมตรถูกต้องนี่ก็หามาจากที่พี่วีบอกว่ารัศมีของล้อรถจักรยานเท่ากับ42 เซนติเมตรดังนั้นค่า r จึงเท่ากับ42ซึ่งสูตรการหาความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย r เพราะฉะนั้นล้อรถจักรยานคันนี้จึงมีความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ2 × 22/7 × 42เท่ากับ264 เซนติเมตรไม่สีแลนที่คุยไว้เยอะแน่นอนอยู่แล้วค่ะน้องพี่นี่ครับเราเลือกการหาพื้นที่แหละน้องนีจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วไหมลืมยาจะลงนีคนเดียวเลยเหรอคะเนี่ยถามก็เป็นชู้ใช่ไหมก็พวกเราอะอยากให้น้องนีนะทบทวนความรู้ไงจ๊ะว่าไงฮะตกลงจำได้หรือเปล่าเนี่ยเรื่องรูปวงกลมจำไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยโถอย่างนี้เหรอคะจะจำไม่ได้เลือกการหาพื้นที่วงกลมอาจทำได้โดยการแบ่งวงกลมออกเป็นช่องเล็กๆหลายๆส่วนเท่าๆกันตัดส่วนแบ่งนั้นเป็นช่องๆนำช่องที่แรงเงาดำมาเรียงต่อกันและนำช่องที่ไม่ได้แรงเงามาเรียงต่อกันหลังจากนั้นก็นำส่วนทั้งสองมาเรียงเสียบสลับฟันปลากันดังรูปถ้าส่วนแบ่งที่เท่าๆกันมีจำนวนมากขึ้นจะพบว่ารูป ABCD มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยที่มีรัศมีของวงกลมหรือค่า R เป็นส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD เส้นรอบวงของรูปวงกลมหามาจากความยาวด้านฐานของทั้งช่องสีดำและสีขาวรวมกันจากรูปฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD จึงเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูปวงกลมหรือเท่ากับเศษ1/2 × 2 πr
เราจึงคำนวณหาพื้นที่ของรูปวงกลมได้โดยใช้สูตรของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นคือพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับฐานคูณสูงเท่ากับเศษ1ส่วน2ของเส้นรอบวงคูณรัศมีเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ2พาย r คูณ r เท่ากับพายคูณในวงเล็บ r คูณ r เท่ากับพาย r กำลัง2ดังนั้นสูตรการหาพื้นที่ของรูปวงกลมจึงเท่ากับพาย r กำลัง2อย่างนี้ข้าพี่น้อยขอคารวะของเฮามีบังอาจแค่นี้บังอาจเอาอย่างนี้นะคะถ้าอย่างนั้นลองหาสิคะว่ารูปปลาเป้าที่เราทำอยู่เนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่คะได้เลยแหละค่ะแต่ก่อนอื่นขอนี่วัดรัศมีที่ปลาเป้านี้ก่อนค่ะขออาวุธก่อนเลยค่ะท่านพี่วีขาก็เอาอาวุธของท่านไปเลยท่านจอมชุดนี้ขอบคุณค่ะท่านพี่เอ๊ก่อนนะคะพักนี้นะคะรู้สึกว่าอากาศมันก็ไม่ค่อยร้อนนะคะเนี่ยแต่ทำไมผู้เช่าบ้านหารศาสตร์ทั้งหลายถึงได้บ้องบ้องกันไปหมดแล้วคะเนี่ยอ๋อบางทีแรกคณิตศาสตร์อาจจะเครียดถึงจะบ้องแต่เราก็หาพื้นที่ที่ป้าเป้าอันนี้ได้นะคะท่านพี่นี่วัดได้รัศมีเนี่ยที่ป้าเป้าเนี่ยยาวเท่ากับ21เซนเพราะฉะนั้นการหาพื้นที่เดี๋ยวขอเวลาคิดสัก15วิก่อนนะคะได้แล้วคำตอบคือ1386ตารางเซนติเมตรเพราะเรารู้ว่ารัศมีหรือค่า r เท่ากับ21เซนติเมตรซึ่งสูตรการหาพื้นที่รูปวงกลมเท่ากับ πr ยกกำลัง2ดังนั้นที่ปลาเป้าจึงมีพื้นที่เท่ากับเศษ22ส่วน7คูณ21ยกกำลัง2เท่ากับเศษ22ส่วน7คูณ21คูณ21เท่ากับ1386ตารางเซนติเมตรแม่เก่งมากแจ๊น้องเพลงอ่ะ เดี๋ยวพี่จะตั้งโจทย์ให้ลองทายมาสิว่าสนามรูปวงกลมเนี่ยมีพื้นที่154ตารางเมตรจะมีความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่าไหร่โหนี่นายวีรชัยโจทย์นายโหดจังนะไม่ยากหรอกอย่างนี้มันก็ต้องหาไอ้รัศมีให้ได้ก่อนถึงจะหาเส้นรอบวงกลมได้ใช่ไหมโอ้โหถ้าอย่างนี้นี่ขอเวลานานหน่อยละกันนะคะสักนาทีครึ่งนะโอ้โหกว่าจะหามาได้เหงื่อหยดเลยเรารู้ว่าสนามวงกลมมีพื้นที่เท่ากับ154ตารางเมตรใช่ไหมคะเราก็เข้าสู่สูตรการหาพื้นที่รูปวงกลมที่ว่าเท่ากับพาย r ยกกำลัง2ดังนั้น154จึงเท่ากับพาย r ยกกำลัง2ได้ r ยกกำลัง2เท่ากับ154คูณ7หารด้วย22ได้ r ยกกำลัง2เท่ากับ49หาตัวเลขที่คูณกัน2ครั้งแล้วได้49นั่นก็คือเลข7ดังนั้น r จึงเท่ากับ7หรือรัศมีของสนามวงกลมเท่ากับ7เมตรคราวนี้เราก็หาความยาวของเส้นรอบวงหรือความยาวรอบสนามได้แล้วเพราะหาได้จากสูตร2พาย r ซึ่ง r เท่ากับ7ดังนั้นความยาวรอบสนามเท่ากับ2คูณเศษ22ส่วน7คูณ7เท่ากับ44เมตรเก่งจริงนะจ๊ะขอบคุณค่ะเป็นอันว่าเราจบเรื่องของวงกลมเพราะว่านี่เนี่ยอธิบายได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบต่างๆของวงกลมอะรวมทั้งการหาความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย r แล้วก็พื้นที่ของรูปวงกลมจากสูตรพาย r กำลัง2แต่พี่ว่ามันน้อยไปหน่อยมั้งจ๊ะน้องนีน้อยหรอคะ นั่นสิพี่ก็ว่าจริงๆบอกนะมันน้อยไปหน่อยมากน้องนีขา นี่ก็ว่าครบแล้วนี่นะแล้วยังขาดอะไรอีกหรือเปล่าคะพี่วีเดี๋ยวขอพี่คิดดูก่อนยังขาดอยู่อย่างนึง ไอ้ที่ขาดนี่ก็คือ การหาพื้นที่ของลูกวงแหวนไงเช่นนะ
ปลาเป้าอันนี้ไงเราสร้างรูปวงกลมหลายขนาดมากมาซ้อนๆกันเพื่อเป็นการแบ่งระดับคะแนนแต่วงกลมทุกวงของเราก็มีจุดศูนย์กลางร่วมกันดังนั้นในกรณีที่เราพิจารณาแค่วงกลม2วงที่ซ้อนกันอยู่และมีรัศมีไม่เท่ากันแต่มีจุดศูนย์กลางร่วมกันผลต่างระหว่างพื้นที่ของรูปวงกลมใหญ่กับพื้นที่ของรูปวงกลมเล็กเราจะเรียกว่าคือพื้นที่ของรูปวงแหวนเราจะให้ r เล็กแทนความยาวรัศมีของรูปวงกลมเล็กและให้ r ใหญ่แทนความยาวรัศมีของรูปวงกลมใหญ่พื้นที่ของรูปวงกลมเล็กเท่ากับพาย r เล็กยกกำลัง2พื้นที่ของรูปวงกลมใหญ่เท่ากับพาย r ใหญ่ยกกำลัง2ดังนั้นพื้นที่ของรูปวงแหวนเท่ากับพาย r ใหญ่ยกกำลัง2ลบพาย r เล็กยกกำลัง2เท่ากับพายคูณในวงเล็บ r ใหญ่ยกกำลัง2ลบ r เล็กยกกำลัง2แล้วถ้าวงกลม2วงไม่มีจุดศูนย์กลางร่วมกันแต่วงกลมเล็กอยู่ในวงกลมใหญ่เราจะหาพื้นที่โดยใช้สูตรพายคูณ r ใหญ่ยกกำลัง2ลบ r เล็กยกกำลัง2ได้ไหมคะได้ครับคุณนุชเข้าใจการหาพื้นที่รูปวงแหวนหรือยังน้องนีลองทำโจทย์ดูนะให้น้องนีลองหาพื้นที่ของรูปวงแหวนส่วนนี้ของที่ปาเป้างั้นนีขอไว้ก่อนว่ารัศมีวงกลมใหญ่และวงกลมเล็กเป็นเท่าไหร่เอาละค่ะได้แล้ววงกลมเล็กมีรัศมี 3.5 เซนติเมตรวงกลมใหญ่มีรัศมี 7 เซนติเมตรดังนั้นพื้นที่รูปวงแหวนเท่ากับพื้นที่ของรูปวงกลมใหญ่ลบด้วยพื้นที่ของรูปวงกลมเล็กเท่ากับพาย r ใหญ่ยกกำลัง2ลบพาย r เล็กยกกำลัง2หรือเท่ากับพายคูณในวงเล็บ r ใหญ่ยกกำลัง2ลบด้วย r เล็กยกกำลัง2หรือเท่ากับเศษ22ส่วน7คูณด้วยในวงเล็บเศษยกกำลัง2ลบด้วย 3.5 ยกกำลัง2เท่ากับเศษ22ส่วน7คูณด้วยในวงเล็บ49ลบ 12.25 เท่ากับเศษ22ส่วน7คูณด้วย 36.75เท่ากับ 115.5 ดังนั้นพื้นที่รูปวงแหวนเท่ากับ 115.5 ตารางเซนติเมตรเย้ก็แต่แย่แล้วล่ะค่ะที่ปลาเป้ายังทำไม่เสร็จเลยนะคะเออทำสิมาช่วยกันทำสิคะนั่นสิในวีเฮ้ยเพื่อนช่วยกันทำคนละใบคนละใบดีกว่าเดี๋ยวไปทำไปทำจะได้เสร็จเดี๋ยวเด็กผู้นั้นมาเอาอ่ะไม่เสร็จแย่เลยมีหวังเจ้าถิ่นด้วยโอ้เหรอได้ไม่ได้ครับช่วยกันหน่อยค่ะ